ไม่ชัดผู้ว่าราชการท่านตรงนี้นะคะท่านที่สองผอ.โรงพยาบาลค่ะตามด้วยคุณหมอภาคนะคะตรงนี้ครับและท่านนู้นเรื่องที่ข้อเด็กค่ะขออนุญาตค่ะขออนุญาตค่ะ Okay, this is for the press. The very first scene will be taken by the governor. The second scene will be the director of the hospital, and the third scene will be Dr. Park. แล้วก็เด็กเริ่มจากทีมน้องนะคะโค้ชเอกค่ะ And the very first scene prepared for the right was Coach A.คนที่สองคนที่หนึ่งตรงนี้นะคะเป็นน้องตีค่ะ And the first footballer is น้องตีตามด้วยน้องอดุลค่ะ And followed by อดุล The second seat the third seat actually followed by อดุลตามด้วยคุณหมอจิตวิทยาค่ะ And the fourth one is a psychologist ต่อด้วยน้องไปแล้วค่ะไม่ออกสักครู่เดียวนะคะจดเองงงจะอ่านอย่างนี้เรามีลายกลุ่มไหมคะมีลายกลุ่มไหมคะตัดก่อนตัดเลยโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวส่งลายกลุ่มบางส่วนนะคะค่ะลองดูเขาบอกพี่โอเคเดนิสเราคนที่ไม่มีลายก็จะเล่าเป็นคนตอนนี้เราก็กำลังรอทีมหมูป่าทั้ง13คนรวมไปถึงคุณหมอแล้วก็หมอภาคนะคะที่จะเดินทางมาร่วมสัมภาษณ์เปิดใจกันในวันนี้นะคะหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะคุณผู้ชมจะเห็นว่าข้างๆนะคะนะคะที่อยู่ในทีมเดียวกันกับเพื่อนๆเป็นเพื่อนๆนะคะและก็เป็นเพื่อนที่ร่วมชั้นเรียนด้วยกันนะคะที่เป็นเสื้อเหลืองนะคะเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะค่ะ Okay, and on your left are the teammates, the volunteer teammates of the boys and also classmates. ค่ะตรงนี้ก็เป็นทางเพื่อนๆในทีมหมูป่านะคะแล้วก็เพื่อนในชั้นเรียนรวมไปถึงผู้ปกครองแล้วก็คุณครูนะคะที่นั่งอยู่ข้างหลังแล้วก็มีทางทีมแพทย์ด้วยนะคะค่ะ
่ะรายการของเดินหน้าประเทศไทยนะคะจะเข้าในเวลา 18:00 นนะคะตอนนี้ก็น่าจะเหลืออีกประมาณ6นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นหน้าน้องๆทั้ง13คนนะคะซึ่งตอนนี้น้องๆก็อยู่ที่ห้องรับรองแล้วค่ะเตรียมตัวที่จะเดินทางมาที่นี่นะคะห้องอยู่ข้างๆกันวันนี้น้องๆก็ใส่ชุดบอลทีมหมูป่าด้วยค่ะเราก็มีการลงทะเบียนสื่อมวลชนตั้งแต่บ่าย 3:00 นนะคะเพื่อที่จะจับจองที่นั่งนะคะตอนนี้เราก็ได้นั่งอยู่แถวหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะจะให้คุณผู้ชมเห็นว่าเป็นสื่อมวลชนจากทั้งสำนักไทยสำนักต่างชาตินะคะอีกอึดใจเดียวนะคะเราก็จะได้เจอหน้าทั้งทีมหมูป่า13คนนะคะค่ะน้องๆก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะน่าจะแถลงเสร็จน่าจะกลับบ้านเย็นนี้นะคะผู้ปกครองก็มารอรับนะคะโดยเราก็ได้มีการพูดคุยกับคุณยายของน้องไตตันนะคะน้องเล็กสุดในทีมหมูป่าเนาะอายุ11ปีนะคะที่ติดอยู่ในถ้ำนะคะคุณยายก็บอกว่าเดี๋ยวถ้ากลับไปเนี่ยก็จะรอน้องๆ อยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็จะทำไก่ทอดของโปรดของน้องไตตันให้ทานนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคุณยายก็จะมีพิธีผูกข้อไม้ข้อมือนะคะเป็นความเชื่อของชาวล้านนานะคะเอาความทุกข์ออกไปนะคะเอาความสุขเข้ามาค่ะก็เป็นพิธีพื้นเมืองนะคะค่ะในส่วนของน้องดอมนะคะคุณยายก็บอกว่ากลับไปเนี่ยก็จะจัดงานวันเกิดให้นะคะน้องๆ อยากกินอะไรคุณยายก็จะทำให้กินนะคะค่ะก็เป็นน้องๆทีมหมูป่านะคะแล้วก็น้องๆในชั้นเรียนของทั้ง13คน12คนนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็เป็นญาติครอบครัวแล้วก็คุณครูของทีมหมูป่าด้านหลังก็เป็นทีมแพทย์นะคะคุณพยาบาลนะคะจะเห็นได้ว่ามีการจำลองเป็นเหมือนลักษณะสนามฟุตบอลนะคะนี่ค่ะก่อนหน้านี้ก็จะมีเป็นคนแปลกหน้าที่ทุกคนอยากเจอนะคะซึ่งวันนี้เราก็กำลังจะได้เจอน้องๆแล้วนะคะนับถอยหลังอีกตอนนี้ 5:58 นะคะอีกแป๊บเดียวเราก็จะ6:00 นะคะเราก็จะมีการเข้ารายการเดินหน้าประเทศไทยนะคะน้องๆก็จะได้มาสัมภาษณ์เปิดอกคุยนะคะโดยคำถามที่จะถามในวันนี้นะคะสื่อมวลชนไม่ได้เป็นคนถามเองนะคะสื่อมวลชนได้มีการส่งคำถามไปให้ทาง
ส่วนกลางนะคะแล้วก็ทางเจ้าที่ก็มีการเอาคำถามเนี่ยให้ทางจิตแพทย์ดูนะคะแล้วก็จะพิจารณาค่ะว่าคำถามไหนที่น้องๆสามารถตอบได้บ้างนะคะอีก1นาที6โมงนะคะน้องๆน่าจะเข้ามาทางด้านนี้ใจเดียวนะคะเราก็จะได้เจอหน้าน้องๆทั้ง13คนแล้วนะคะน้ำก่อนดื่มน้ำก่อนไหมคะตอนนี้ก็มีสื่อมวลชนนะคะรอเจอน้องๆเต็มห้องนะคะถ้าน้องๆออกมาน้องๆ น่าจะตกใจนะคะที่อยู่ๆก็กลายเป็นคนรู้จักของทุกๆคนนะคะทั่วโลกค่ะก็โดยวันนี้นะคะทีมหมูป่าทั้ง13คนนะคะก็ใส่ชุดนักบอลของหมูป่าเลยนะคะเป็นของทีมน้องเขาเลยตอนนี้ก็อยู่ในห้องรับรองค่ะห้องข้างๆเรานี่เองอีกสักครู่นึงเราจะได้เห็นหน้าน้องๆแล้วนะคะผู้สื่อข่าวก็ตื่นเต้นทำข่าวนี้ประมาณ20กว่าวันได้อยู่เชียงรายนานมากเราก็ทำข่าวนี้ทุกวันนะคะก็อยากจะเห็นหน้าน้องๆตอนนี้6โมงแล้วนะคะ6โมงแล้วน้องๆ น่าจะใกล้แล้วใช่ไหมคะเรามาตื่นเต้นไปพร้อมๆกันนะคะผู้ชมทางว่าน่าจะมีการนับถอยหลังเขาดาวรอนะคะแต่ว่าตรงนี้ก็ตื่นเต้นค่ะมาแล้วทีวีใช่มันจะไม่ยกขึ้นสูงกว่านี้เราจะให้คุณผู้ชมเห็นชัดๆเพราะเรานั่งแถวหน้ามาจองแต่2โมงเป็นแต่ดีต้องโยนอะไรนี่เนี่ยวันไปวันแล้วทุกเดือนที่จะโจรอะไรอะไรมาแล้วทีมของทีมช่วยเหลือภัยและนานาชาติในการพยายามกู้ภัยในครั้งนี้ค่ะ
ต้องบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นสถานการณ์ที่ท้าทายและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการกู้ภัยค่ะครั้งนี้ต้องถอดบทเรียนเพื่อที่จะให้เป็นโมเดลในการกู้ภัยซึ่งถือว่าเป็นการกู้ภัยที่ยากที่สุดครั้งหนึ่งและนับว่าเป็นการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตที่มีประสิทธิภาพทั้งเป็นการยกระดับปฏิบัติการในภาวะวิกฤตนะคะในหลากหลายอาชีพด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคุณหมอนักดำน้ำสื่อมวลชนทุกคนดีใจแล้วก็ทุกคนตื่นเต้นมากนะคะตอนนี้เราก็ตั้งกล้องรอตรงนี้นะคะคิดว่าน้องๆต้องออกมาทางนี้แน่นอนค่ะที่แต่ละท่านนั้นจะสามารถช่วยให้ภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะและที่สำคัญเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าการปฏิบัติภารกิจครั้งสำคัญนี้มีความสูญเสียเกิดขึ้นค่ะนาวาตรีสมานกีฬาหรือว่าจ่าแซมที่ทุกคนเรียกกันได้อาสาปฏิบัติภารกิจครั้งนี้โดยไม่เห็นแต่ความเหน็ดเหนื่อยถึงแม้ว่าจะรู้ว่าครั้งนี้เสี่ยงจนเป็นเหตุให้ต้องสละชีวิตตัวเองในภารกิจนี้นะคะความเสียสละอันยิ่งใหญ่นี้เป็นที่รับรู้ไปทั่วโลกและทั่วโลกก็ยกย่องให้จ่าแซมนั้นเป็นวีรบุรุษถ้ำหลวงวีรบุรุษที่เสียสละชีวิตเพื่อที่จะสร้างคนดีทั้ง13คนออกสู่สังคมและทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติต่อไปในอนาคตนั่นเองค่ะกิจกรรมของน้องๆในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่อยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชาธิปไตยนะคะกิจกรรมสำคัญเมื่อเช้านี้ค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีสุทธิชัยสุนทรภูระรองเลขาธิการพระราชวังเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเช้าเสื้อหมวกผ้าพันคอและต่อแขนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจมอบแก่เยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี่ทั้ง13คนนะคะเพื่อที่จะเป็นขวัญและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปก็นำมาสร้างความปลื้มปิติให้กับน้องๆ นะคะในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะและภารกิจสำคัญที่เกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้นะคะก็คือปฏิบัติการส่งทีมหมูป่ากลับบ้านและเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูร่างกายและก็จิตใจต่อไปนะคะเพื่อที่จะให้น้องๆทั้ง13คนสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติซึ่งบรรยากาศขณะนี้ค่ะผู้ชมคะอยากจะให้ทุกท่านได้เห็นนะคะพี่น้องสื่อมวลชนมากมายค่ะที่อยู่ทางด้านหลังผู้ชมที่ชมอยู่ขณะนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ข่าวสดด้วยนะคะมีถ่ายทอดสดที่นี่นะคะก็มีถ่ายทอดสดไลฟ์เหมือนกันนะคะผู้ชมดูไลฟ์ด้วยนะคะแล้วก็อยากจะทราบกันในวันนี้เรากำลังรอน้องๆนะคะและทุกท่านสามารถรับชมรับฟังในภาคภาษาอังกฤษได้ตามช่องทางต่างๆดังนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชัน NBT World Facebook Live Page NNT หรือค้นหาคำว่า NBT World และทางไลฟ์สตรีม thainews.pid.go.th ค่ะEnglish translation is available via application NPT World, Facebook Live, NPT, Microsoft at NPT World, and live stream thainews.pid.go.th. และตอนนี้ค่ะบนเวทีพร้อมแล้วที่จะส่งน้องๆทีมหมูป่ากลับบ้านพร้อมกับผู้เกี่ยวข้องทุกท่านให้ทุกท่านได้พบกับผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะท่านแรกนายประจนปรัชกุลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายท่านที่2นายแพทย์ชัยเวชธนไพศาลท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ท่านโทนายแพทย์ภาคโลหันจุนผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่3แพทย์หญิงพัชรีวรรณอินทะจิตแพทย์หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชคุณอักษรศรีธนไพศาลนักจิตวิทยาคลินิกชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์และผู้ดำเนินรายการบนเวทีในวันนี้คุณสุทธิชัยหยุ่นค่ะที่อยู่กับน้องๆ นะคะออกมาก็เตะบอลเลยนะคะน้องๆ น่าจะอยากเตะตั้งแต่อยู่ในถ้ำแล้วค่ะโค้ชเอกค่ะผู้ชมเห็นโค้ชเอกไหมคะโค้ชเอกค่ะโค้ชเอกค่ะนั่งนะคะนั่งลงนั่งก่อนที่รออยู่ข้างๆเป็นใครเนี่ยใครเนี่ยมาทักทายซิมีเพื่อนนะคะนี่เพื่อนเกินหมูป่านอกถ้ำที่อยู่หมูป่าในถ้ำนี่ค่ะมาถึงน้องๆก็กอดกันนะคะ
เข้าไปกอดทีมหมูป่านะคะรวมไปถึงโค้ชเอกด้วยค่ะคนลุกค่ะอยู่ตรงนี้นี่มีคนเข้าไปหาโค้ชเอกนะคะเพื่อที่จะสักถามผู้ที่เกี่ยวข้องในการสอบหรือเปล่าคำถามนี้ที่มาจากสื่อมวลชนทุกสาขาทุกแขนงเข้ามากว่าร้อยคำถามครับและได้มีการกันกรองโดยคณะแพทย์และจิตวิทยาและจิตแพทย์เพื่อที่จะให้เป็นคำถามที่เล่าความจริงที่ปรากฏขณะเดียวกันก็ระมัดระวังความละเอียดอ่อนของความรู้สึกของผู้ฟังด้วยคำถามส่วนใหญ่จะมีการถามถึงแล้วแต่ผมก็เชื่อว่าวันที่เราอยากจะรู้คำตอบวันนี้จะได้ฟังจากหมูป่าที่เกี่ยวข้องโดยตรงระหว่างนี้นะครับถ้ามีคำถามเพิ่มระหว่างฟังคำตอบเชิญมาได้ครับส่งมาที่ทีมจะให้คณะแพทย์ได้ตรวจดูคำถามได้ส่งมาที่ผมผมจะพยายามถามให้มากที่สุดเพราะผมถือว่าที่เป็นภารกิจร่วมกันของพวกเราสื่อมวลชนที่จะนำเอาข้อที่จริงไปเสนอต่อประชาชนไม่ใช่เพียงประเทศไทยแต่ว่าทั่วโลกให้ดีที่สุดที่ทำได้ครับและก่อนที่จะเข้าสู่หมูป่าเราจะถามคนที่รับผิดชอบสุขภาพของหมูป่าครับคุณหมอชัยเวชครับท่านเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ครับผมอยากจะให้ดูคลิปที่เพื่อนคนนี้หมูป่าอำนาคุณหมอและพยาบาลที่อยู่ด้วยกันมาตลอดเป็นบรรยากาศที่เราอาจจะไม่ได้เห็นถ้าเราไม่ได้อยู่ข้างในอยากจะให้ชมพร้อมๆกันแล้วก็ให้คุณหมอชัยเวชเล่าให้ฟังครับว่าหมูป่าพร้อมจะกลับบ้านแล้วหรือยังครับดีครับคุณหมอบรรยายมาด้วยได้เลยครับที่ให้ทุกคนที่มองเห็นสิ่งพิสูจน์ได้นะครับในส่วนว่าเขาดีแค่ไหนนี่เป็นกิจกรรมเมื่อคืนนี้นะครับหลังจากที่อยู่โรงพยาบาลตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงเมื่อคืนวันข่าววันสุดท้ายที่จะได้อยู่ในโรงพยาบาลกิจกรรมเสริมสร้างกำลังใจปกติคนที่ผ่านวิกฤตแล้วเนี่ยอาจจะมีอาการท้อถอยได้แต่เราพบว่าทีมหมูป่าไม่มีอย่างนั้นเลยนะครับกำลังใจก็ดีเยี่ยมหลังจากผ่านวิกฤตมาแล้วด้วยกันเนี่ยก็มีความแข็งแกร่งความเข้มแข็งภายในที่จะเดินต่อนี่เป็นกิจกรรมทางด้านจิตวิทยาที่จะพบกับแพทย์พยาบาลซึ่งเขาไว้ใจเพราะเขาเรียนตามแล้วก็เห็นพวกเราก่อนจะออกไปเผชิญสังคมข้างนอกจริงๆก็จะมีการถ่ายทอดข่าวความน่ากลัวอย่างที่เห็นความต้องการนี่เป็นการขอบคุณต่อหน้าครั้งแรกจากเดิมก็จะมีการเรียนออนไลน์เข้ามาก็จะเป็นประสบการณ์ของน้องนะครับคนจีนที่ได้ช่วยกันดูแลแล้วก็จะหันหน้าเดินไปสู่ครอบครัวซึ่งรอที่ฝันก็เป็นกิจกรรมก็จบลงด้วยเทคนิคนะครับน้องทุกคนก็สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีแล้วก็แสดงความมุ่งมั่นว่าต่อไปนี้จะสู้กับปัญหาได้ทุกคนอยากกลับบ้านนะครับแล้วก็เดินไปฝั่ง
ที่ผู้ปกครองนั่งทุกคนนะครับไปนั่งตักของแม่ทุกคนสมบูรณ์เรียบร้อยพร้อมจะกลับไปใช้ชีวิตปกติกำเนิดราชการพระราชสุขนะครับกระทรวงสาธารณสุขช่วยส่งเครื่องชายมาช่วยโรงพยาบาลชนบทสันต์พร้อมส่งผลเลือดตรวจดีเอาโรคปอดใหม่ที่ฟังก์ชันยากโรคทั่วไปพบว่าปกติแล้วนะครับน้ำหนักตัวขึ้นมาประมาณ3กิโลกรัมเฉลี่ยก็ปลอดเชียร์ก็ถ้าฟังกันแรงมาทั้งคู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นภาพกายเนี่ยยืนยันได้ครับว่าแข็งแรงต่อสภาพจิตของนักเรียนนะครับเราทดสอบกันหลายครั้งหลายหนก็เป็นห่วงมากเรื่องนี้ประเด็นนี้ก็น่าจะผ่านแล้วยืนยันได้นะครับปัจจุบันกำลังกายกำลังใจของน้องๆพร้อมครับแล้วเรายืนยันขึ้นสู่สองนิ้วซึ่งยืนยันแล้วว่าเป็นแข็งจริงสมองภาพหรือใกล้ชิดกับเด็กมากเป็นยังไงสุขภาพจิตสุขภาพกายเขาตอนนี้พร้อมจะกลับไปใช้ชีวิตปกติได้อย่างไรก็น่าจะพร้อมแล้วแหละอยู่ในถ้ำนั่นแหละครับตั้งใจอยู่ในถ้ำไปเลยทำไมถึงมั่นใจเพราะว่าเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราเป็นห่วงมากเลยว่าเอ๊ะจะไหวไหมเอร่างกายผมว่าไม่ได้กินอะไรมาเลยกินแต่น้ำแล้วก็ออกมานี่ก็ยังกินอาหารปกติไม่ได้ทำไมถึงสุขภาพดีต้องอยู่ในถ้ำครับคืออยู่ในถ้ำเนี่ยผมได้สังเกตดูเวลาเขาหลังจากกินได้อาหารใหม่ประมาณ 3-4 มื้อครับเริ่มมีพลังเริ่มกำลังกายเริ่มกลับมาเริ่มฟื้นตัวครับผมก็จะพูดกันเยอะขึ้นส่วนใหญ่สิ่งที่พูดก็คือการออกมานอกถ้ำมาหาอะไรอร่อยกินมากขึ้นครับแล้วเริ่มการเดินเที่ยวคือมีความอยากกินนี่แหละทำให้ออกมานอกถ้ำใช่ใช่ครับแล้วก็มีหลายคนเนี่ยสัญญาผมแล้วก็น้องๆซื้อเนี่ยว่าจะเอาอาหารแบบแปลกๆมาให้ด้วยใช่ไหมไส้อั่วดูนะก็มีอะไรแล้วอาหารก็ได้ด้วยนะครับเป็นความพอของเราได้เลยครับท่านมั่นใจว่าต่อไปนี้เนี่ยต้องกลับไปใช้ชีวิตได้มันจะดีครับครับครับทางด้านสภาพความรู้สึกนะครับขอพระเจ้าขอพระเจ้าในวันนี้ดูแลทางด้านจิตแล้วก็ได้พูดคุยกับผู้ป่าทุกคนอย่างละเอียดถี่ถ้วนวันนี้คุณหมอประเมินว่าเด็กๆสามารถกลับไปและไม่มีปัญหาเรื่องจิตใจได้
จริงไหมครับทำไมถึงเก่งกว่าครับสวยที่สุดที่ท่านครับสวั
ดีครับป้อมครับสวัสดีครับผมไม้ครับผมอยากรู้ก่อนอื่นเลยว่าจะรู้ป่าว่าใครเป็นคนประกาศตอบนักดำน้ำประจำเติร์ดจะทราบไหมครับว่าคนไหนที่ฝรั่งถามว่า how many of you แล้วมีเสียงหนึ่งใช่ไหมครับ13ใครครับไหนเล่าให้ฟังครับวินาทีนั้นเล่าให้ฟังหน่อยว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วเราเห็นนักดำน้ำอังกฤษอย่างไรแล้วทำไมเราถึงสามารถที่จะฟังเขาเข้าใจและตอบได้ทันทีไม่ใช่คิดว่าเราไปโผล่ที่ประเทศอังกฤษใช่ไหมไม่ใช่ครับเล่าให้ฟังครับนาทีนั้นที่เราเห็นก่อนหน้านั้นก็ผมคอยอยู่ชื่ออะไรครับผมเด็กชายอดุลสามอนครับครับ And you speak English A letter ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตอนเย็นครับพวกเราก็นั่งขูดหินอยู่ด้านบนแล้วขณะนั้นก็ได้ยินเสียงคนพูดกันและพี่เอกก็บอกว่าเราทุกคนเงียบๆหน่อยสิเสียงคนคุยกันคือเราก็ไม่แน่ใจว่าคือเป็นจริงหรือไม่จริงเราก็เลยหยุดแล้วก็ฟังแล้วพอปรากฏว่ามันเป็นจริงครับครับผมก็ตกใจปุ๊บพี่เอกก็สั่งให้มิกลงไปก่อนไหนมิกไหนมิกยกเบอร์ลงไปก่อนทำไมเราโยนเพื่อนลงไปก่อนอ่ะเพราะว่ามิกจับไฟฉายไว้ครับขณะนั้นลงไปดูก่อนเอาไฟฉายก่อนใช่ครับก็เพียกบอกให้รีบลงไปนี่มันเสียงคนนะเดี๋ยวเขาจะผ่านไปอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็กลัวครับกลัวปุ๊บผมรีบไปผมไปเองก็ได้รีบเอาไฟฉายครับรีบเอาไฟฉายปุ๊บรีบลงไปเลยครับครับอ๋อแย่งไฟฉายจากเขาใช่ครับแย่งปุ๊บลงไปเลยครับแล้วผมก็ทักทายเลยครับก็ hello อะไรประมาณนี้ได้ยินเสียง hello ก่อนใช่ครับเขาโผล่หน้ามาไหมยังครับแล้วเขาพูดโหลใต้น้ำได้ยังไงไม่ครับคือมันเป็นจังหวะที่ว่าเขาโผล่ขึ้นมาปุ๊บเขาคุยกันเนี่ยครับเราก็เลยได้ยินเสียงปุ๊บเราลงไปก็เลยถามเลยครับทักทายก่อนเลยก็คือฮัลโหลว่ามีคนอยู่ไหมแรกๆก็คิดว่าเป็นคนไทยครับเราก็เลยแบบเจ้าหน้าที่อะไรประมาณนี้ครับแต่ที่จริงแล้วคือไม่ใช่ครับแล้วหลังจากที่เขาลุกขึ้นจากน้ำปุ๊บผมก็ตกใจคือเขาเป็นคนอังกฤษผมก็เลยไม่รู้ที่จะพูดอะไรกับเขาก็เลยถามแค่ว่าhello อะไรประมาณนี้แล้วก็เขา hello มาแล้วก็ hello กลับใช่ครับแล้วจะรู้เรื่องไหมเนี่ยแล้วยังไงก็มันเป็นช่วงที่แบบว่าสิ่งมหัศจรรย์มากๆเลยคือตกใจเราก็ไม่รู้จะทวนคำถามยังไงเขาพูดมาต้องคิดนานมากกว่าจะตอบเขาก็เขาขึ้นมาปุ๊บก็เขาอายุก็สบายดีไหมอะไรผมก็บอกว่า yes I am okayอ๋อใช่ครับคือผมก็ตกใจมากแล้วผมก็บอกว่าให้ผมช่วยไหม Can I help you ก็คือเขาบอกไม่ต้องขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไล่ให้เราขึ้นไปใช่ครับแล้วก็ถาม How many of you ใช่ไหมใช่แล้วเราได้ยินคำนี้ใช่ไหมครับใช่ครับชัดเลยครับแล้วผมก็ตอบว่า We have 13 13ใช่และเขาตอบว่า Brilliant เขาตอบว่า Brilliant แปลว่าเยี่ยมเลยแปลว่าอะไรเขาดีใจมากที่อยู่ครบกัน13คนใช่ครับใช่พอตอบ13 brilliant ผมก็จะยินเสียงว่าแปลหน่อยดิใครครับใครครับโค้ชทำไมเล่าฟังซิว่าตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นนะครับก็คืออดุลเขาสนทนากับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศนะครับแล้วซึ่งผมเนี่ยก็คือไม่รู้ภาษาอังกฤษก็คือน้องบิวก็ไม่ยอมแปลบอกอดุลให้แปลก็คือไม่ยอมแปลยกมือด้วยชื่อถึงใครช่วยยกมือจะได้รู้บิลบิลก็เลยผมพอเขาพูดมาเรื่อยๆครับผมก็บอกว่าใครรู้ภาษาอังกฤษบ้างแปลหน่อยดิครับแล้วก็แปลป่ะก็มีน้องบิลครับน้องบิลแปลบิลแปลว่าแปลฟังแล้วก็ตีครับน้องตีก็เร่งแปลเร็วๆหน่อยแปลเร็วๆหน่อยแปลเร็วๆหน่อยแล้วยังไงพอแปลว่าแล้วผมก็บอกว่าฟังไม่ทันครับใจเย็นๆบอกว่าพี่โค้ชเอกใจเย็นๆฟังไม่ทันบอกพี่ตีครับบอกพี่ตีว่าใจเย็นๆใช่ไหมพี่ตีทำไมน้องบิวเขาบอกว่าบอกให้พี่ตีใจเย็นๆหน่อยน้องใจเย็น
หลายพี่ทุกคนนี่ดีใจมากได้ยินเสียงใช่ไหมดีใจมากเลยครับดีใจมากเป็นความหวังครั้งแรกในตั้งแต่เข้าหลงเข้าไปเลยใช่ไหมใช่ครับครับในรอบ10วันครับแล้วยังไง13 brilliant หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากที่เขาบอกว่าเยี่ยมมากเลยอย่างนี้ผมก็คือเขาให้ผมเขาขึ้นไปด้านบนที่เนินสูงครับไม่ต้องให้ลงมาให้เราดันให้ขึ้นไปบนใช่ครับแล้วผมเขาก็ขึ้นมาปุ๊บแล้วเขาก็ถามว่าผู้คนอยู่กี่วันผมเขาก็ตอบว่าเราอยู่10วันพูดภาษาอังกฤษสิเขาถ้าจำไม่ผิดก็จะถามว่า how many days ใช่ how many you have in Kiev อะไรประมาณนี้ผมก็ตอบว่า 10 days 10ใช่คือมันสมองช้ามากเลยครับเพราะว่าอยู่ตั้ง10วันเรื่องคณิตอังกฤษคือไม่มีเลยครับในสมองมันไปไม่ถูกแล้วมีเสียงว่าหิวอ่ะหิวอ่ะหิวอย่างเดียวครับออกไปก็กินเสียงใครตะโกนหิวอ่ะก็บิวไหนไหนไหนบิวตะโกนว่าหิวใช่ไหมเห็นคนปั๊บร้องหิวก่อนอิด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 อย่างเดียวครับกินกินกินแต่ว่านั้นมันทำให้เราหัวใจพองโตเป็นครั้งแรกหลังจากที่เราคิดหนักหลังจากที่เราไม่รู้ว่าอนาคตเราจะเป็นอย่างไรอันนั้นเป็นครั้งแรกนะครับแต่เดี๋ยวรายละเอียดทั้งหลายเนี่ยจะมีแต่ผมอยากจะรู้อีกเรื่องหนึ่งก่อนว่าตกลงได้ดู World Cup Final ไหมครับได้ดูฟุตบอลไหมครับหรือชอบรอบชิงครับได้ยินได้ดูไหมครับได้ดูสดหรือเปล่าได้ดูสดเป็นยังไงสนุกไหมโค้ชสนุกมากเลยครับเป็นอะไรที่ว่าแล้วคืนนั้นผมได้ยินว่าที่โรงพยาบาลเสียงเชียร์ดังลั่นเลยอ่ะจริงป่ะเสียงใครดังที่สุดเสียงใครเชียร์ดังที่สุดเขาบอกตัวเล็กที่สุดดังที่สุดอ่ะน้องมาครับน้องมาไหนไหนเล่าให้ฟังซิทำไมตื่นเต้นยังไงครับเชียร์ใครคืนนั้นเชียร์ใครฝรั่งเศสครับนะโอ้โหสุดยอดเลยทำไมอ่ะก็ทีแรกก็ไม่รู้สึกสนุกครับแล้วก็พอเห็นนักกีฬาที่ชอบครับยิงเข้าก็ดีใจครับชอบคนไหนกิดมันครับกิดมันนะชอบเพราะเห็นเล่นเกมแล้วเขายิงเข้าได้หลายๆลูกครับอืมครับดังที่สุดเลยเหรอแล้วโค้ชครับผมดังที่สุดเบาๆหน่อยเดี๋ยวเขาไม่ให้เราดูไม่มีครับไม่มีครับวันนั้นก็คือจัดเต็มนะครับคือหมอก็อนุญาตเลยครับวันนั้นคือหมอดูด้วยสิเนาะหมอก็เชียร์ด้วยนะส่วนใหญ่จะมีหมอผู้หญิงก็จะอยู่อีกล็อกนะครับคือจะเชียร์โคเอเชียครับแล้วส่วนหมอก็แบ่งล็อกแล้วพวกเราแบ่งหรือเปล่าพวกเราก็แบ่งหมูป่านี่กี่คนฝรั่งเศสกี่คนโคเอเชียส่วนใหญ่เป็นฝรั่งเศสหมดเลยครับแล้วก็โคเอเชียมี2คนแล้วโค้ชเอกเองอ่ะโคเอฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสก็เลยเชียร์กันดังลั่นดูสดตลอดและนั่นเป็นครั้งแรกที่ได้ดูฟุตบอลหลังจากที่ออกมาครับผมครับ มีความสุขมากเริ่มต้นเรื่องด้วยการถามว่าเข้าไปในถ้ำทำไมใครจะตอบเป็นคนชวนเข้าไปใช่ไหมไม่ใช่ว่าชวนครับ คือปรึกษากันตั้งแต่แรกละตั้งแต่งานปั่นจักรยานโดยตรงนะครับว่าก็มีน้องๆเขาบอกว่าที่ทริปหน้าเนี่ยเราไปเที่ยวถ้ำหลวงกันไหมเพราะว่าพวกผมเขาไม่เคยไปกันเลยครับครับผมก็ว่าก็ถ้าพวกเราอยากไปกันก็ได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวเป็นคนนำไปก็ได้เนี่ยครับแล้วหลังจากนั้นก็เลยวางโปรแกรมซ้อมว่าไหนๆก็จะไปถ้ำหลวงละเราไปอุ่นเครื่องที่สนามบนดอยไหมระหว่างทินท็อกสายใต้กับทินท็อกสายเหนือครับก็เลยเอาลงเฟซเป็นทางการวันพุธนะครับว่าเจอกันวันเสาร์10โมงเราจะเริ่มคิงออฟเนี่ยครับครับเป็นบอลอุ่นเครื่องแบบฟูลทีมคือจะไม่กำหนดอายุเนี่ยครับอายุไม่เกิน16เนี่ยครับก็เลยหลังจากนั้นก็พออุ่นเครื่องเสร็จพออุ่นเครื่องเสร็จก็คือพากันไปที่ถ้ำพาที่ถ้ำเพื่อที่ว่าจะไปศึกษาในถ้ำดูว่ามีอะไรบ้างเพราะต่างคนก็ต่างอยากเห็นเนี่ยครับไม่เคยไปถ้ำนี้มาก่อนเลยเหรอตัวผมนี่เคยไปครับมีน้องบางคนที่ไม่เคยไปเลยครับตอนโค้ชเอกเข้าไปครั้งนั้นน่ะมันลึกแค่ไหนไม่ลึกเท่ากับที่เราไปครั้งนี้ใช่ไหมครับลึกครับลึกครับเลยที่เนินนมสาวไปถึงจุดครั้งนี้แหละครับ
ไปถึงจุดข้างนี้แหละพอครั้งที่แล้วก็ไปก็มีผมน้องดอมนะครับน้องดอมน้องโฟกแล้วก็น้องแปงครับคือตอนนั้นคือไปครั้งแรกเนี่ยก็เหตุการณ์แบบเดียวกันเลยครับคือที่สามแยกก็มีน้ำเหมือนกันมีน้ำขังนิดๆก็ครั้งนี้ไปก็เหตุการณ์อีกแบบเดียวกันเลยก็คือมีน้ำนิดๆก็ว่าก็เลยลองเข้าไปผมเนี่ยเป็นคนเข้าไปปุ๊บก็เลยว่าจะไปกันไหมถ้าไปเรามีเวลา1ชั่วโมง มีเวลา1ชั่วโมงแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องออกมาเลยนะเนี่ยทำไม1ชั่วโมงเพราะว่าต้องออกมาก่อน5โมงครับเพราะว่าจะไปส่งน้องตั้นไปเรียนพิเศษครับส่งน้องตั้นพิเศษครับไม่ใช่เพราะไปฉลองวันเกิดใครใช่ไหมครับอ๋อไม่มีครับไม่มีไม่มีเลยครับเพราะว่าฉลองวันเกิดนี่คือน้องไนท์น้องไนท์เขาบอกว่าพี่วันนี้ผมวันเกิดผมนะวันเกิดของผมนะเดี๋ยวก่อน5โมงเนี่ยผมต้องถึงบ้านเพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยจัดงานวันเกิดรอแล้วพี่เขาจะไปด้วยกันไหมถ้าไปด้วยก็เดี๋ยวเราปั่นจักรยานไปด้วยกันเลยแล้วหลังจากนั้นก็กลับบ้านเนี่ยครับแล้วก็ส่วนพอเข้าไปติดนะครับพอเข้าไปติดปุ๊บตอนนั้นนี่เรารู้ว่าเราติดเนี่ยตอนไหนตอนกี่โมงตอนรู้ว่าเราต้องมีปัญหาแล้วออกไม่ได้เนี่ยตอนกลับมาคือตอนนั้นเนี่ยเลยเนินนมสาวไปละนะครับแล้วไปถึงไม่รู้ว่าตรงนั้นอ่ะเขาชื่ออะไรแต่พอรู้ทีหลังเขาเรียกว่าเมืองลับแลหรือเมืองบาดาลลับแลครับผมแล้วตอนนั้นคือมันก็เป็นแหล่งน้ำก็เลยทุกคนก็ว่าจะเข้าไปไหมจะเข้าไปสำรวจไหมถ้าเข้าไปเนี่ยเราต้องว่ายน้ำไปนะถ้าเราว่ายน้ำไปเนี่ยเราก็อาจจะเปียกหน่อยอาจจะหนาวหน่อยจะไปกันไหมทุกคนก็ว่าไปครับก็เลยมีน้องตีครับน้องตีอาสาว่ามาเดี๋ยวผมไปเช็คให้เองว่าลึกไหมว่าไกลไหมก็เลยน้องตีก็ทุกคนว่ายน้ำเป็นหรือไม่เป็นส่วนใหญ่เป็นหมดครับแต่ก็จะมีน้องๆบางคนที่ว่าว่ายน้ำยังไม่ค่อยแข็งแรงก็จะมีให้รุ่นใหญ่ๆนะครับตัวสูงๆให้ขี่คอฉะนั้นข่าวแรกที่ออกมาบอกว่าว่ายน้ำไม่เป็นนี่ไม่จริงไม่จริงครับไม่จริงเพราะว่าส่วนใหญ่ของผมจะพาน้องๆคือไม่สัปดาห์เสาร์ก็อาทิตย์ครับจะพาหลังจากซอฟต์บอลเสร็จจะพาไปว่ายน้ำตลอดครับครับเอาล่ะพอไปเช็คไปดูและเหตุการณ์มันก็แย่ลงตลอดน้ำมันก็ขึ้นสูงขึ้นตลอดตอนนั้นนี่ยังไม่รู้ครับว่าน้ำขึ้นหรือไม่ขึ้นครับก็คือให้น้องตีว่ายไปพอว่ายไปก็ไปถึงน้องตีก็เช็คน้ำตลอดว่าพี่น้ำไม่ค่อยลึกพี่แล้วก็ว่ายไปเรื่อยๆแล้วก็พี่ตีน้องตีก็ว่าผมขึ้นฝั่งแล้วพี่ผมขึ้นฝั่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยมากันได้เลยทุกคนก็เริ่มทยอยไปตัวใหญ่ๆเนี่ยเริ่มทยอยไปแล้วผมก็ตามไปพอตามไปเพื่อจะไปเช็คว่ามันไปต่อได้ไหมก็ไปถึงที่น้องตีอยู่พอตีน้องตีอยู่ปุ๊บผมก็เช็คระยะทางว่ามันไปได้อีกแต่ว่าเป็นน้ำก็เลยบอกน้องว่าจะไปต่อไหมถ้าไปต่อเนี่ยเราต้องมุดน้ำไปอีกนะแล้วก็ตอนนั้นผมก็มองนาฬิกาเฮ้ยมันเกินเวลาที่กำหนดละมันเหลือเกินหนึ่งชั่วโมงละก็เลยปรึกษาน้องตีเอายังไงตอนนี้มันเกินหนึ่งชั่วโมงนะเรากลับก่อนไหมน้องตีว่าเรากลับก่อนที่เดี๋ยววันหน้าเราค่อยมาใหม่ก็เลยตอนนั้นก็คือน้องๆเขาก็เริ่มที่ว่าจะว่ายน้ำมาก็เลยบอกว่าพวกเราถอยทับก่อนถอยทับไปก่อนแล้ววันหน้าค่อยมาใหม่ทุกคนก็เลยพากันว่ายกลับพอว่ายกลับปุ๊บก็คือเดินกลับมาแบบปกตินะครับพอกลับมาแบบปกติแล้วทีนี้ก็คือมาเจอที่สามแยกใช่เจอสามแยกตอนนั้นน่าจะเป็นน้องบิวตะโกนมาพี่เราเจอน้ำผมก็บอกว่าแล้วก็จะมีตอนนั้นคือไม่จำไม่ได้เป็นเสียงใครก็บอกว่าพี่เราหลงทางหรือเปล่าผมก็บอกว่าไม่หลงครับไม่หลงแน่นอนเพราะว่าเส้นทางมันมีอยู่เส้นทางเดียวแล้วผมก็สำรวจดูว่าเฮ้ยไอ้นี่มันใช่ตรงทางเข้าไหมแล้วผมก็บอกน้องตีว่ามาเดี๋ยวพี่ไปเช็คเองก็เลยให้น้องตีน้องไนท์น้องอดุลถือเชือกไว้นะครับถือเชือกไว้แล้วคือผมก็จับเชือกแล้วบอกสัญญาณกับน้องๆเขาว่าถ้าพี่กระตุกเชือก2ครั้งครับนั่นหมายถึงว่าพี่ออกจากรูนี้ไปได้ทางเข้าไปได้แต่ถ้าไม่มีการกระตุกนั่นถ้ากระตุก2ครั้งเนี่ยหมายถึงว่าให้ดึงกลับแต่ถ้าไม่กระตุกเนี่ยหมายถึงว่าพี่ออกไปได้แล้วคราวนี้ผมก็เลยลองมุดเข้าไปเพื่อที่ลองไปขุดดูว่ามันได้มั้ยครับแล้วปรากฏว่าความรู้สึกตอนนั้นน่ะข้างล่างมันเป็นทรายหมดเลยแล้วด้านบนก็เป็นก้อนหินครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยก็ตอนนั้นก็คือไม่ไหวละก็เลยกระตุกเชือกแล้วน้องเขาก็พากันดึงจังหวะที่ดึงออกมานะผมก็บอกน้องไหนว่าทางนี้เราออกไม่ได้ละเราต้องหาทางออกใหม่
ตอนนั้นรู้สึกยังไงตอนนั้นเนี่ยที่เล่าถึงตอนนี้เราอยู่ข้างในด้วยแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกกลัวครับกลัวที่แบบไม่ได้กลับบ้านแล้วก็โดนแม่ด่าแม่ไหนแม่ไหนแม่ยกมือหน่อยแม่ด่าป่ะกลัวมากรักคนอื่นอ่ะตอนนั้นคิดยังไงตอนนั้นก็คิดว่าไม่น่าหลงมั้งครับไม่น่าหลงยังมั่นใจครับว่าจะหาทางออกได้ตอนนั้นคิดว่าเดี๋ยวก็คงได้ออกเพราะพี่เอกก็น่าจะมีออกซิเจนเยอะครับแต่มันเริ่มมืดแล้วยังข้างในมันมืดอยู่ใช่ไหมก็มืดครับครับตอนนั้นคิดอะไรอยู่ในใจได้เลยตั้งสติก่อนครับตั้งสติหาทางแก้ไขให้ออกไปให้ได้ครับจะเย็นจะเย็นไม่ตกใจไม่ตกใจไม่ตกใจก็บอกทุกคนครับสู้ต่อครับไม่ต้องท้อครับเออครับนี่คือเป็นรองหัวหน้าทีมเลยนะนี่คือหัวหน้าทีมใช่ไหมที่บอกทุกคนสู้ต่อต่อไปรองหัวหน้าทีมนี่เมื่อกี้ที่กระตุกเชือกเนี่ยเพราะว่าเราไม่เห็นกันเราส่งเสียงกันไม่ได้ยินใช่ไหมไม่ได้ยินครับเพราะว่ายังไงก็ไม่ได้ยินมันเหมือนกับที่นักดำน้ำที่ลงไปใช่ไหมครับมันจะไกลมากไม่สามารถจะส่งเสียงตะโกนอะไรไม่ได้ยินใช่ไหมครับหมอป้าไหนเล่าลองวาดภาพเด็กที่เจออย่างนั้นอยู่ครับคือถ้าน้ำมันอุดเต็มโพรเนี่ยครับแล้วก็ตัวอยู่ในน้ำเนี่ยส่งเสียงไงก็ไม่ได้ยินนะครับครับไม่ได้ยินอะไรเลยกระตุกปั๊บพอกระตุก2ครั้งนะครับแล้วก็น้องน้องเขาก็รู้ละเราเลยพากันดึงขึ้นจังหวะที่ดึงขึ้นนั่นแหละครับก็เลยบอกน้องๆว่าเฮ้ยเราออกไปไม่ได้แล้วคือเราต้องหาเส้นทางใหม่ครับแล้วคราวนี้ก็เลยพากันขึ้นมาบนบกก็เลยบอกน้องๆว่าน้องก็ว่าพี่เราจะออกยังไงผมก็เลยเสนอว่าเรามาขุดร่องกันดีกว่าเพื่อให้น้ำมันระบายมาก็เลยเริ่มลงมือกันก็ให้ไปหาก้อนหินมาอะไรมาครับมาช่วยกันขุดตอนนั้นกี่โมงละตอนนั้นประมาณเกือบ5โมงครับครับประมาณเกือบ5โมงแล้วพากันขุดไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่ก็ขุดเท่าไหร่ก็ไม่มีท่าทีว่าน้ำมันจะลดลงครับครับก็หลังจากนั้นก็น้องตีก็มากระซิบบอกผ่านเวลาผ่านไปเรื่อยๆน้องตีมากระซิบบอกว่าพี่เราไปหาที่นอนก่อนไหมเพราะตอนนี้มันเริ่มมืดแล้วนะเพราะตอนนั้น6โมงกว่าแล้วครับ6โมงกว่าก็เลยทุกคนก็ตกลงว่าไปหาก็ได้แล้วผมก็เลยบอกไปว่าไม่ต้องกลัวหรอกอาจจะเป็นปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงก็ได้พรุ่งนี้เช้าน้ำอาจจะลดเดี๋ยวเราไปหาที่นอนกันก่อนดีกว่าอันนี้กะค้างคืนแล้วกะค้างคืนเรียบร้อยแล้วครับผมก็เลยพากันมีอาหารการกินมีขนมอะไรอยู่ในกระเป๋าไหมครับไม่มีครับไม่มีเลยไม่มีเลยไม่เตรียมอะไรเลยไม่ได้เตรียมอะไรไปเลยครับเพราะว่ากินกันที่สนามตอนซ้อมบอลเท่านั้นครับครับล่ะเตรียมกลางคืนพอไปถึงพอตอนนั้นปุ๊บก็เลยถอยออกจากที่จุดสามแยกนะครับเข้าไปประมาณ200เมตรประมาณ200เมตรไปเจอเนินที่เป็นทรายครับแล้วอีกอย่างก็คือมีน้ำครับน้ำที่ตกอยู่หน้าถ้ำเป็นเบ็ดมันน้ำย้อยครับน้ำย้อยที่ผากับหินครับครับก็เลยบอกน้องว่าเราอยู่ใกล้แหล่งน้ำดีกว่าก็เลยพากันนอนค้างคืนที่ทรายตรงนั้นแล้วก็ก่อนที่จะนอนหลับนะครับก่อนที่จะนอนหลับก็เลยบอกน้องว่าปะเรามาไหว้พระก่อนนอนกันดีกว่าครับครับก็เลยพากันไหว้พระก่อนนอนกันตอนนั้นเริ่มจะใจไม่ดีแล้วล่ะตอนนั้นคือไม่กลัวเลยครับไม่กลัวเลยครับก็คือคิดว่ายังไงวันรุ่งขึ้นคงหาทางออกได้คิดว่ายังไงพรุ่งนี้น้ำน่าจะลดและอีกอย่างหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็น่าจะมาตามหาเนี่ยครับเอาตัวรอดอย่างไรเอาตัวรอดอย่างไรตลอดเวลาที่อยู่นั่นพาน้องๆเขาเดินหาทางออกครับแล้วก็ให้กำลังใจน้องๆเขาก็ส่วนใหญ่ก็จะผมจะคอยดูเวลาตลอดแล้วก็หาแหล่งน้ำกินในถ้ำครับน้ำน้ำเนี่ยกินอย่างไรครับน้ำส่วนใหญ่จะเป็นหนักหินย้อยครับหินย้อยครับน้ำนี่สะอาดพอที่จะดื่มสะอาดครับครับรสชาติเหมือนน้ำเปล่าทั่วไปครับครับมีน้ำอย่างเดียวอาหารไม่มีครับไม่มีครับครับอาหารไม่มีตลอดที่เราอยู่เนี่ยแต่ว่าวันรุ่งขึ้นเราเริ่มหิวเนี่ยมีการคิดหาทางที่จะมีอาหารการกินยังไงไหม
กินน้ำอย่างเดียวครับกินน้ำอย่างเดียวเลยเริ่มรู้สึกไหมว่าร่างกายเราอ่อนแอวันแรกยังไม่รู้สึกครับครับผ่านไปประมาณ2วันก็เริ่มรู้สึกแล้วครับแล้วเห็นว่าโค้ชเอกบอกว่าให้ทุกคนอยู่นิ่งๆใช่ครับเพื่อจะได้ใช้กำลังน้อยที่สุดใช่ครับแล้วก็ไฟฉายก็ให้ใช้อย่างประหยัดทีละคนใช่ไหมครับใช่ครับทำยังไงไหนลองบอกสิให้ทุกคนทำอะไรเหมือนกันยังไงส่วนใหญ่ก็จะให้น้องๆที่มีไฟฉายแบบแรงๆครับปิดไว้ก่อนครับและเก็บไว้ใช้ทีหลังครับครับซึ่งก็อยู่ได้ถึงวันที่เท่าไหร่ก่อนที่จะมีนักดำน้ำอังกฤษมาเจอวันที่เท่าไหร่หลังที่10ครับ10วันไม่ใช่วันที่2ครับวันที่2ก็คือผ่านไปแล้ว10วันครับช่วงนั้นมีใครช่วงนั้นมีใครมีอาการอ่อนเปียกเพลียแรงมีอาการไม่ไหวมีอาการที่จะบอกว่าเราต้องทำอะไรบางอย่างแล้วส่วนใหญ่จะทุกคนครับทุกคนครับอาการเป็นยังไงอ่อนแรงครับไม่มีแรงครับแล้วที่เล็กที่สุดนี้อาการเป็นยังไงครับตอนนั้นก็มีหน้ามืดบ้างครับหน้ามืดแล้วก็ไม่มีแรงครับครับหิวครับความรู้สึกหิวมากๆนี่มันเป็นยังไงหิวมากๆก็ไม่นึกถึงกับข้าวครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะทำให้หิวกว่าเดิมไม่คิดถึงกับข้าวเลยคิดถึงอะไรล่ะคิดถึงอะไรข้าวผัดอะไรเงี้ยครับเอาคิดถึงกับข้าวผัดก็อยากกินสิไม่คิดเลยน้ำพริกอ่องเนี่ยสุดยอดข้างหลังนั้นคิดยังไงตอนนั้น ใช่ตอนนั้นเนี่ย สภาพของตัวเราเองเป็นยังไงก็กินน้ำให้อิ่มๆครับแล้วทำอะไรกันบ้างยามว่างยามว่างก็ไปขุดหลุมครับขุดผนังถ้ำครับใช้อะไรขุดผนังถ้ำก้อนหินครับก้อนหินใช่แล้วมันขุดได้แค่ไหนยังไงก็ประมาณ3เมตร4เมตรครับโอ้เหรอได้ขนาดนั้นเลยเหรอครับขุดเพื่ออะไรครับโค้ชขุดเพื่อหาทางออกครับคือตอนที่ติดก็เลยบอกตอนวันนั้นคือเป็นวันที่5เป็นวันที่4วันที่5นี่แหละครับคือมาปรึกษากันว่าเราหาทางออกเราจะไปยังไงเราจะไปด้านหน้าต่อไหมที่เป็นเมืองบาดาลเพื่อหาทางออกเพราะว่ามีน้องๆบางคนเหมือนน้องบิวกับน้องดอมเนี่ยเคยมาเข้าค่ายที่ถ้ำหลวงนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เคยบอกว่ามีทางออกอยู่ปลายถ้ำครับแต่ระยะมันไกลมากก็เลยบอกว่าเราจะไปไหมเราจะเสี่ยงเพื่อมุดออกไปไหมถ้าเรามุดออกไปเนี่ยนั่นหมายถึงว่าเรามีโอกาสครั้งเดียวถ้าเราเจอเราก็รอดครับแต่ถ้าเราไม่เจอทางออกนั่นหมายถึงว่าเราโดนปิดตาย2ชั้นก็เลยพากันถอยกลับมาครับพอถอยกลับมาก็คือมาถึงที่เนินนมสาวอยู่ด้านล่างของเนินนมสาวครับมาปรึกษากันครับมาปรึกษากันว่าเราจะเอายังไงดีเรามีทางเลือกอยู่2อย่างคือ1รอตรงนี้ครับ2รอเจ้าหน้าที่มาเจอครับแล้วตอนนั้นจังหวะนั้นเองก็คือมีน้ำครับน้ำไหลมาจะได้ยินเสียงน้ำว่าเฮ้ยอันนี้มันเสียงอะไรก็ให้ทุกคนเงียบครับเงียบให้ที่สุดก็เลยพอฟังปุ๊บก็เลยลองส่องไฟฉายปรากฏว่ามีน้ำเริ่มไหลมาพอน้ำไหลมาปุ๊บก็เลยบอกให้น้องๆเนี่ยพากันรีบขึ้นบนที่สูงที่เนินนกสาวนะครับพอได้สักพักไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงก็คือหลังจากนั้นก็คือน้ำเนี่ยขึ้นสูงมากประมาณเกือบ3เมตรได้เราได้ยินเสียงฝนตกใช่ไหมไม่ได้ยินครับไม่ได้ยินไม่ได้แต่ฝนตกตลอดเวลาช่วงนั้นที่น้ำขึ้นมาเนี่ยครับแล้วหลังจากนั้นก็เลยพอติดปุ๊บก็เลยบอกว่าเอาล่ะทางข้างล่างเนี่ยเราหมดสิทธิ์ไปแน่ๆรอเจ้าหน้าที่มาเจออย่างเดียวแล้วก็อย่างที่สองคือครับเราไปขุดผนังครับไปขุดผนังเพื่อที่จะหาทางออกกันดีกว่าครับอย่างน้อยก็คือเราก็ทำอะไรบ้างไม่ใช่ว่ารอมัวแต่นอนรอเจ้าหน้าที่มาเจอพวกเราครับแต่ก็เลยพากันขึ้นไปเพื่อไปขุดผนังก็เลยจะเปลี่ยนกันเรื่อยๆครับพอคนหนึ่งขุดเสร็จพอเหนื่อยก็เปลี่ยนอีกคนคือวนไปเรื่อยๆจนดึกมันแบบนั้น
ข้าวก็ไม่มีกินอาหารไม่มีต้องขุดด้วยเนี่ยแรงมันก็หมดไปด้วยมันหมดครับหมดครับแต่ก่อนที่จะขึ้นไปขุดเนี่ยจะกินน้ำให้อิ่มก่อนครับกินน้ำให้อิ่มก่อนแล้วก็ขึ้นไปจะไปอยู่ข้างบนน่ะเกือบทั้งวันเลยครับเพื่อที่จะขุดหาทางออกครับแล้วก็พอตอนเย็นก็จะลงมาด้านล่างที่เนินที่อยู่ใกล้น้ำนะครับแล้วก็น้ำพอตอนนั้นอ่ะคือน้ำมันเริ่มตกตะกอนละมันใสละก็เลยลงมากินน้ำตรงนั้นแล้วก็ขึ้นมานอนที่ใกล้น้ำที่สุดครับครับหมอภาคลองเล่าตัดฉากมาว่ามีนักดำน้ำอังกฤษไปเจอแล้วฉะนั้นแผนปฏิบัติการช่วยให้ออกจากถ้ำเริ่มแล้วและคุณหมอภาคกับพี่ซิล3คนได้ไปอยู่กับเด็กหญิง9วันเนี่ยปฏิบัติการตัดสินใจช่วยเด็กออกมานี่มีอะไรที่จะเล่าให้ฟังบ้างก็พอหลังจากที่พบเด็กนะครับทางทีมซิลก็ดำน้ำเข้าไปหาแล้วก็จัดมีพวกผม4คนเนี่ยครับอยู่ดูแลน้องๆครับเพื่อที่จะได้เขาเรียกว่าเอาเพิ่มพลังงานนะครับให้อนุบาลร่างกายให้แข็งแรงก่อนทีนี้ก็พิจารณาดูว่าแผนที่จะพาออกไปเนี่ยก็ให้เป็นฝ่ายอเมริกันข้างนอกกับให้กองอเมริกันได้วางแผนในการนำออกไปแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่คิดว่าจะน่าเป็นไปได้ก็คือการที่พาน้องๆ ออกไปทางเดิมก็คือดำน้ำออกไปเพราะว่าทุกคนดำเข้ามาเนี่ยยากลำบากมากครับในใจตอนแรกเนี่ยอยากให้เจาะโพรงหาวิธีเจาะโพรงเข้ามาเพื่อที่จะโรยตัวลงมาใช่ๆครับก็คือตรงนั้นน่ะน่าจะปลอดภัยที่สุดถ้าสามารถเจาะได้แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยก็ระดับน้ำเนี่ยก็คงให้รอให้ระดับน้ำลดลงไปครับครับอันนี้เท่าที่ฟังแผนจากที่คนมาส่งเสบียงก็คือทางนักดำน้ำชาวต่างชาติครับเจสันก็บอกว่าเนี่ยเอาเสบียงมาส่งนะอยู่ให้ได้อาทิตย์ถึง2อาทิตย์นะครับส่วนแผนการเนี่ยก็มีอยู่1ก็คือคอยเลยครับ2ก็คือเราจะใช้ full face mask เนี่ยแล้วก็ดำพาเด็กออกไปครับคราวนี้ผมก็รอการตัดสินใจจากข้างนอกครับแต่ในใจก็ดำน้ำจะไหวไหมเพราะยังเด็กอยู่ทั้งนั้นใช่เราเป็นห่วงครับครับแต่ว่าท้ายที่สุดก็ตัดสินใจที่จะพาออกมาได้อย่างปลอดภัยซึ่งต้องถือว่าเป็นการตัดสินใจและปฏิบัติการที่ยังไม่เคยมีที่ไหนในโลกมาก่อนครับครับพี่ซิล3ท่านก็ไปอยู่ด้วยกันกับเด็กเล่าให้ฟังหน่อยสิครับโดยเฉพาะพี่ใบเตยใช่ไหมพี่ใบเตยทำไมถึงผมได้ข่าวแว่วๆว่าอยู่ในนั้นเนี่ยโป้มากเลยอะไปทำอะไรครับให้เด็กเล่าก่อนก็ได้ใครจะเล่าเรื่องพี่ใบเตยเขาเป็นคนยังไงเขาใส่แต่กางเกงในครับแล้วก็เอาฟอยล์ปิดไว้ครับทำไมครับพี่ใบเตยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าชุดเว็บสูทของพี่ใบเตยเปียกครับแล้วก็ไม่ได้เตรียมกางเกงเข้าไปด้วยครับไม่ได้เตรียมกางเกงใส่แต่กางเกงในครับแล้วก็เอาแบบฟอยล์มาแบบติดไว้ครับปิดเอาไว้ครับครับแล้วพวกเราเห็นแล้วมันยังไงรู้สึกว่ามันโป้ไปไหมก็โป้อยู่ครับแต่ก็ตลกได้ครับครับพี่ใบเตยทำไมถึงทำเช่นนั้นครับเกิดอะไรขึ้นครับก็อันดับแรกนะครับในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้นะครับก็สำหรับผบ.หน่วยซิลนะครับท่านก็ให้เราดีไว้แล้วนะครับว่าถ้าไม่เจอเด็กจะไม่กลับเด็ดขาดนะครับจะดำเนินการต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับผมก็จังหวะก็อยู่ตรงนั้นพอดีนะครับในการเดินทางไปก็รู้สึกว่าจะโดนเยอะนิดนึงก็เพราะว่าไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกไปนะครับหัวจะทิ่มกับพวกหินย้อยตลอดนะครับตลอดทางแล้วก็แมสก็จะทิ่มตลอดนะครับก็คิดในใจภารกิจนี้ยังไงก็ต้องสำเร็จนะครับต้องไปถึงให้ได้เพราะว่ารู้ว่าเด็กเจอเด็กแล้วนะครับก็รีบไปอย่างไวนะครับสำหรับพอไปถึงนะครับก็อันดับแรกก็ทดสอบกำลังใจเด็กๆนะครับก็ถามเด็กๆว่าหมูป่าสู้ไหมหางแรกเงียบๆครับเสียงเบาๆอยู่หมูป่าสู้ไหมก็ถามแบบนี้นะครับทดสอบกำลังใจก่อนนะครับหลังจากนั้นผมก็
คือ18+1ก็แก้ผ้าหมดเลยครับเพราะว่าในเสื้อผมเนี่ยมันจะมีพวก power gel แล้วก็พวกอะไรฟอยล์นะครับฟอยล์อยู่ด้านในเสื้อนะครับในเสื้อแล้วก็ในกระเป๋ากันน้ำผมนะครับก็มีด้วยนะครับที่พกไปแล้วก็ยารักษาโรคนะครับอยู่ด้านในแล้วก็ไฟฉายแล้วก็ฐานทั้งหมดนะครับครับแต่พอไปเสร็จปุ๊บนะครับพอไปถึงก็ต้องทำการแจกจ่ายแจกจ่ายพวกฟอยล์ให้เด็กๆสำหรับการห่มมันไม่พอนะครับอุปกรณ์ที่เอาไปชุดแรกมันไม่พอมันต้องมีการปูพื้นด้วยเพราะว่าพื้นเนี่ยมันจะเป็นโคลนนะครับโคลนซะมากกว่า มันจะแบบชื้นตลอดนะครับอากาศจะชื้นเย็นตลอดนะครับถ้าไม่มีอะไรมารองเนี่ยรองด้านล่างเนี่ยมันจะนอนไม่ได้นะครับครับผมก็เลยให้เด็กๆหมดก็เลยเหลือเศษๆที่เป็นเล็กๆผมก็ทำเป็นเกาะอกเป็นชุดแบบเกาะอกไปเลยแล้วก็ทำข้างล่างก็ทำเหมือนกระโปรงแบบพันๆไปเลยครับเหมือนชุดเนี่ยใบเตยนะครับง่ายๆอาสยองไปเลยครับผมรับประกันเลยเซ็กซี่ที่สุดแล้วเป็นพี่ซิลที่เซ็กซี่ที่สุดแล้วนะครับชีวิตที่อยู่ด้วยกันซิลหมอภาคกับเด็ก9วันเต็มๆเนี่ยมันย่อมจะต้องมีความผูกพันที่ไม่ปกติเพราะว่ามันอยู่กันตลอดแล้วก็คุยกันตลอดเห็นบอกว่ามีการสอนวิธีเล่นเกมและเดินหมากรุกทำอะไรต่างๆนานาด้วยใช่ไหมครับทำอะไรบ้างเดินหมากรุกจริงหรือเปล่าเดินยังไงครับบนนั้นมันจะเล่นหมากรุกได้ยังไงครับเล่นหมากฮอสครับหมากฮอสอ่ะจะมีพี่ใบเตยเป็นแชมป์ถ้ำครับโอ้โหเหรอ King of Cave King of Cave เลยเหรอพี่ใบเตยเนี่ยเหรอครับทำไมเราถึงแพ้เขาล่ะไม่รู้ครับ แต่ก็พยายามจำแผนการเล่นของพี่ใบเตยไว้ครับอืมคือพี่ใบเตยเล่นเป็นสามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมนะครับแน่นอนแน่นอนว่าความทรงจำของเราต่อหลายๆคนเนี่ยเป็นยังไงจะถามข้อหนึ่งความทรงจำของพวกเราต่อซิลพี่ซิลเป็นยังไงบ้างเชิญครับก็ส่วนใหญ่ก็คือจะผูกพันนะครับก็คือเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะพี่ๆหน่วยซิลก็คืออยู่แบบครอบครัวครับคือกินก็กินด้วยกันนอนก็นอนด้วยกันครับครับคนอื่นครับเชิญครับต่อพี่ซิลครับความรู้สึกกับพี่ใบเตยว่าพ่อครับเหมือนพ่อพ่อครับพอพี่ใบเตยเรียกว่าลูกครับครับรู้สึกดีใจครับเพราะว่าพี่เขาก็หาอะไรให้เราทำครับสนุกด้วยครับครับก็เล่าเรื่องอะไรให้ฟังด้วยครับใช่ครับครับหมอภาคเองอยู่กับเด็กมา9วันเนี่ยความทรงจำของหมอภาคเองต่อเด็กเพราะผมเห็นว่าสนิทสนมกันมากเจอกันตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันจริงมีความรู้สึกผูกพันกันจริงๆก็สนิทสนมกันทุกคนครับครับไม่เฉพาะผมหรือใบเตยน้องไม้น้องป้อมก็สนิทกันทุกคนครับระยะเวลา9วันนี้มันเป็นช่วงที่เราต้องแบ่งปันซึ่งกันและกันครับไม่ว่าเรื่องอาหารไม่ว่าเรื่องเราต้องไปดูแลว่าจะทำไงให้เด็กๆอยู่แล้วสบายใจอยู่แล้วปลอดภัยขับถ่ายตรงไหนครับนี่เราก็ต้องมาดูแลตัวผมเองก็มีลูกชายตัวน้องๆเองก็มีลูกกันทั้งหมดครับก็มองเด็กๆอายุรุ่นราวคราวเดียวกับลูกนะครับก็เอ็นดูแล้วก็มันก็อยู่ด้วยกันนี้มันก็ซึมซับกันไปนะครับมันก็มีความรู้สึกครับเป็นครอบครัวครับมีความรู้สึกดีๆมากมายทั้งนี้แต่ก็มีความรู้สึกเศร้าว่าด้วยเรื่องจ่าแซมผมก็จะว่าเด็กๆมีอะไรจะมาเสนอเพื่อจะรำลึกถึงจ่าแซมใช่ไหมครับโค้ชเชิญครับก็รู้สึกเสียใจนะครับแล้วก็อีกอย่างนั่นคือประทับใจตัวจ่าแซมที่ว่ายอมเสียสละชีวิตเพื่อที่ว่าจะปกป้องน้องๆหมูป่าทั้ง13คนเพื่อที่จะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกอย่างมีความสุขใช้ชีวิตอย่างปกติเงี้ยครับแล้วก็ส่วนใหญ่ทุกคนก็คือพอรู้ข่าวว่ารู้ไหมว่ามีคนเสียสละชีวิตให้เรา1ท่าน
ทุกคนตอนแรกก็มีอาการช็อกช็อกว่าวิมันจริงเหรอแล้วทุกคนก็พอตอนนั้นพอรู้สึกปุ๊บทุกคนก็เสียใจครับเสียใจมากคือรู้สึกว่าเหมือนตัวเองเนี่ยคือเป็นต้นเหตุเนี่ยเป็นคนต้นเหตุที่ว่าทำให้พี่จ่าเขาคือต้องทางครอบครัวเขาต้องเสียใจต้องเดือดร้อนเงี้ยครับครับมีภาพด้วยใช่ไหมครับมีภาพที่วาดเพื่อที่จะแล้วก็มีข้อความอยากจะให้ออกมาโชว์หน่อยครับนำเสนอหน่อยครับว่าภาพนี้และข้อความที่รำลึกถึงจ่าแซมครับก็ตอนนี้นะครับก็คือมีหมอเขามาบอกว่าคือมีรูปของจ่าแซมมาพวกเราจะทำยังไงทุกคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าเขียนข้อความส่งถึงครอบครัวแต่ก็ไม่รู้ว่าจะส่งไปยังไงครับก็เลยพากันมาเขียนเป็นความในใจที่เพื่อที่ถ้ามีโอกาสก็คิดว่าน่าจะมีคนส่งไปให้จ่าแซมหรือว่าทางครอบครัวจ่าแซมเนี่ยครับครับจะลองอ่านข้อความที่เขียนเอาไว้สักคนสองคนไหมครับใครจะมาอ่านขอน้องเล็กที่สุดมาอ่านหน่อยได้ไหมครับครับอ่านที่เขียนบันทึกเพราะว่าตัวเล็กมองข้างหน้าด้วยครับอ่านเสียงดังๆนะครับขอแสดงความเสียใจด้วยครับขอให้ท่านสู่สุคติและขอพระคุณท่านที่ได้เสียสละทั้งกายและใจครับและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณจ่าอย่างสุขใจและขอกราบขอบพระคุณทั้งคุณจ่าและทั้งครอบครัวคุณจ่าทุกคนด้วยครับขอให้คุณจ่าหลับให้สบายและขอให้ไปสู่ที่ดีครับขอขอบพระคุณจากใจจริงครับจากเอกพลจันทวงศ์ครับเป็นสิ่งที่ผมเชื่อว่าเด็กๆจะไม่มีวันลืมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางที่ประทับใจหรือทางที่เกิดความเศร้าสลดเป็นบทเรียนต่างๆบทเรียนทุกคนในสังคมจะถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้อยากจะให้หมูป่าใครก็ได้หลายๆคนบอกว่าบทเรียนครั้งนี้สำหรับตัวหมูป่าเองและคนอื่นๆเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างเอาเลยครับเชิญก่อนโค้ชเอกเชิญก่อนบทเรียนครั้งนี้ก็คือก่อนอื่นก็คือซาบซึ้งในน้ำใจของทุกๆท่านทุกๆคนและก็คือจะใช้สติอย่างมีประโยชน์แล้วคือใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าที่ตัวเองเนี่ยได้ไปสบภัยในครั้งนี้ก็คือจะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทถ้าจะทำอะไรก็คือต้องเช็คให้ดีก่อนว่าตรงนี้มันควรทำไหมหรือไม่ควรทำเนี่ยครับเชิญครับบทเรียนที่เราได้จากประสบการณ์ครั้งนี้ก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างหลายอย่างเกี่ยวกับอุทกภัยครั้งนี้ครับครับและเราเองจะตั้งปณิธานว่าตัวเราเองจะทำยังไงหลังจากเหตุการณ์นี้ครับก็จะเป็นคนดีของสังคมครับครับเชิญครับต่อมาเลยครับสำหรับผมเองก็ผมคิดว่าการที่เราประมาทในชีวิตของตนเนี่ย
มันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดไว้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นและเราก็ไม่รู้ว่าในด้านหน้าเราจะเจอกับอะไรครับครับแต่ประสบการณ์ครั้งนี้ทำให้ผมได้รู้ว่าการที่ผู้ผมใช้ชีวิตประมาทใช้ชีวิตที่ไม่คิดก่อนทำมันเป็นสิ่งที่มันจะเป็นสิ่งที่ส่งผลที่จะดีหรือไม่ดีให้กับเราในวันข้างหน้าครับผมก็การออกไปจากครั้งนี้ผมก็จะใช้ชีวิตอย่างประมาทและจะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่สุดครับก็ขอบคุณครับครับเชิญครับที่เราก่อนเราเข้าถ้ำเราเคยมีความฝันอย่างหนึ่งวันนี้หลังจากประสบการณ์นั้นแล้วความฝันเราเปลี่ยนไหมครับไม่ครับคือความฝันคือนักฟุตบอลอาชีพครับครับคือจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพครับครับแต่ว่าประสบการณ์นี้ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นไหมทำให้เรามุ่งมั่นขึ้นไหมทำให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องทำอะไรที่เข้มแข็งกว่านี้ไหมครับมีครับดีครับเข้มแข็งขึ้นแล้วก็อดทนครับอืมครับครับเราบทเรียนสำหรับเราและสำหรับคนอื่นครั้งนี้คืออะไรบ้างก็ประสบการณ์ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งใหญ่ในตัวของผมแล้วก็ได้รู้คุณค่าต่างๆของในตัวของผมด้วยครับแล้วประสบการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้ผมอดทนเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ไม่ท้อด้วยครับครับต่อเลยครับเชิญครับสั้นๆครับทุกคนผมก็อยากทำตามความฝันเหมือนเดิมครับที่อยากเป็นนักฟุตบอลครับแต่อาจจะมีอาชีพขึ้นมาเพิ่มครับก็คืออยากเป็นหน่วยซิลด้วยครับในนี้หลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้ใครอยากจะเป็นซิลบ้างจากนี้ไปผมก็อยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วก็หน่วยซิลครับเป็นทั้งสองอย่างเลยครับเป็นได้ไหมพี่ซิลเป็นได้สองอย่างไหมเป็นซิลด้วยเป็นฟุตบอลอาชีพได้ไหมได้นะครับข้างบนครับเชิญผมก็อยากจะเรียนจบสูงๆครับก็ได้ทำงานดีๆแล้วอยากเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพครับก็อยากเป็นนักบอลอาชีพนะครับแล้วก็ที่เพิ่มมาก็อยากเป็นหน่วยซิลครับทำไมถึงอยากเป็นหน่วยซิลก็อยากช่วยคนครับสุดยอดครับผมก็นึกยังไม่ออกครับว่าอยากเป็นอะไรครับขออยากเรียนให้จบสูงๆก่อนครับผมก็อยากเรียนให้จบสูงๆครับแล้วก็ทำให้พ่อแม่ภูมิใจแล้วก็อยากเป็นนักบอลอาชีพครับก็อยากจะเรียนให้จบสูงๆและอยากเป็นนักฟุตบอลในอาชีพครับครับผมก็อยากเรียนให้จบสูงๆครับอยากติดทีมชาติครับอ๋ออยากติดทีมชาตินะครับถ้ามีคนชวนกลับไปถ้ำจะไปไหมส่วนตัวผมก็คือถ้าเขาชวนใช่ไหมครับถ้าเขาชวนก็อาจจะไม่ไปนะครับแต่ถ้าเป็นพี่ๆหน่วยงานหรือว่าเขาขอร้องว่าให้เป็นไกด์ให้หน่อยก็อาจจะเป็นไกด์ให้อยู่ครับเป็นไกด์เฉยๆแต่จะเป็นอาจจะเป็นไกด์แค่หน้าถ้ำครับแล้วก็ที่เหลือก็พี่ๆเขาไปกันฉลาดขึ้นนะฉลาดขึ้นจะไปไหมไปไหมไม่ไปแล้วครับมีข่าวว่าที่เป็นห่วงมากเลยก็คือกลัวว่าจะทำการบ้านไม่ทันใช่ไหมครับเป็นยังไงตอนนี้ได้ยังไม่ได้พบคุณครูใช่ไหมครับยังไม่ได้พบคุณครูครับ
และทำไมถึงห่วงการบ้านตะทำไม่ทันครับเพราะว่าครูสั่งงานเยอะครับเยี่ยมเลยครับท่านผู้ว่าครับทางจังหวัดเตรียมพร้อมแผนที่จะรับช่วงต่อไปยังไงหรือเปล่าครับครับแน่นอนครับเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นในพื้นที่นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดก็คงจะต้องทำหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดแทนรัฐบาลละครับครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับเรื่องเด็กวันนี้ในถ้ำมีผู้ดูแลในโรงพยาบาลมีคุณหมอดูแลแต่กลับไปบ้านเรามีทีมสหวิชาชีพนะครับได้มอบหมายให้ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเห็นเสื้อสีฟ้าๆนี่ครับทีมนี้นะครับจะไปประกบไปดูแลน้องๆครับนะครับวันนี้โดยกฎหมายแล้วนะครับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กปี246นะมีกฎหมายไว้มีทีมสหวิชาชีพในระดับจังหวัดและในระดับอำเภอเป็นคณะประธานนุกรรมการคือท่านนายอำเภอครับครับวันนี้ท่านนายอำเภอจะเป็นแกนกลางในการที่จะเข้าไปดูแลนะครับทั้งผู้นำท้องที่ท้องถิ่นนะครับทั้งตำรวจทั้งสาธารณสุขในพื้นที่อำเภอแม่สายนะครับเราจะเข้าไปช่วยดูแลเขานะครับเรื่องต่างๆที่เขาไปอยู่บ้านแล้วนะครับคนเข้าไปช่วยดูแลนะครับมีผู้คนเข้าไปมีคอนเนคชั่นอะไรต่างๆนะครับท่านนายอำเภอต้องรู้ต้องรับทราบครับนะท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับต้องรู้ต้องรับทราบด้วยนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าสิ่งที่เข้าไปนะเป็นยังไงกับเด็กๆมากในการวิเคราะห์โดยจะมีการมานั่งประชุมหารือหาทางออกกันแล้วก็จะมีการรายงานเข้าจังหวัดซึ่งผมก็จะเฝ้าติดตามอยู่ตลอดเวลานะครับเรื่องนี้จนกว่าเขาจะคืนสู่สภาพปกติเหมือนก่อนเกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับครับคืนนี้ก็จะได้กลับบ้านกันละกลับบ้านเดี๋ยวจะทำอะไรเป็นสิ่งแรกผมได้กินข้าวผัดกะเพราหมูแดงหรือยังยังครับยังเลยใครได้กินที่ตัวเองเรียกร้องตั้งแต่ได้กินอะไรบ้างเกือบไปทุกอย่างที่ต้องการครับอะไรบ้างทุกอย่างที่ต้องการมีขนมปังช็อกโกแลตครับผัดกับผัดกะเพราหมูกรอบครับยังไม่ได้กินเลยยังครับอยากกินอะไรตอนนี้อยากกินข้าวขาหมูครับได้กินยังครับที่เราอยากกินเนี่ยตอนที่อยู่ในถ้ำที่โอ้ยหิวมากเลยได้แล้วครับได้กินคือโจ๊กครับโจ๊กโจ๊กละเมอด้วยในถ้ำเหรอไหนเล่าให้ฟังสิละเมอในถ้ำอยากกินโจ๊กครับบองมาร์กเนี่ยจริงๆตามแผนการที่คุยกันกับทีมงานนะครับคุยกับดร.แฮร์ริสว่าจะเอาน้องออกก่อนเนี่ยวันแรก6คนน้องมาร์กเนี่ยอยู่ใน1ใน6คนแรกเลยครับอยู่ใน1ใน6คนแรกปรากฏว่าวันแรกเนี่ยอุปกรณ์มีจำกัดหน้ากากขนาดเล็กไม่มีเลยเหลือแค่4คนน้องมาร์กตกขบวนครับพอมาวันที่2น้องมาร์กจัดเป็นคิวแรกเลยครับจัดเป็นคิวแรกเลยดร.แฮร์ริสบอกว่ายังไม่มีหน้ากากสำหรับเด็กรอไปก่อนอันนี้เด็กที่สุดใช่มั้ยใช่ครับตัวเล็กตัวเล็กครับครับครับก็เลยต้องมาเป็นวันสุดท้ายทีนี้คืนก่อนวันสุดท้ายเนี่ยเนื่องจากผิดหวังมา2วันแล้วครับก็นอนหลับแล้วก็ละเมออยากกินโจ๊กอยากกินโจ๊กแล้วฝันเลยละเมอเลยเหรอครับครับมีคำถามหนึ่งที่ถามมาจากสื่อหลายสำนักก็คือว่าตอนที่ออกมาเลือกกันยังไง4คนแรก4คนหลัง5คนหลังเนี่ยใครเป็นคนตัดสินใครเป็นคนเลือกที่เลือกออกมานะครับส่วนใหญ่ก็จะมีผมกับพี่ๆหน่วยซิลปรึกษากันว่าให้ใครออกแบบแล้วทีนี้พี่ๆหน่วยซิลก็บอกว่าให้เอกลองพิจารณาว่าจะให้ใครออกแล้วทุกคนก็บอกว่าใครออกก่อนก็ได้พี่ไม่ซีเรียสและผมก็เลยตัดสินใจว่างั้นก็เอาชุดแรกเป็นสายในก่อนละกันสายในนี่หมายถึงว่าอยู่บ้านเวียงหอมอย่างเงี้ยครับคือเนื่องจากว่าน้องๆเขาเนี่ยเขาอยู่ไกลบ้านเขาอยู่ไกลมากแล้วก็คือที่วางโปรแกรมก็คือพอออกไปแล้วน้องๆเขาจะปั่นจักรยานกลับบ้านโอ้โหฝันหวานเลยปั่นจักรยานปั่นบ้านปั่นไปกินข้าวขาหมูอย่างเงี้ยนะปั่นจักรยานกลับบ้านแล้วก็อีกอย่างคือฝากความหวังให้น้องเขาว่าไปบอกครอบครัวด้วยว่าพรุ่งนี้จะออกมานะแล้วก็อีกอย่างก็คือให้เตรียมกับข้าวรอไว้ด้วยอ้าวขนาดนั้นเลยฉะนั้นคนอยู่บ้านไกลได้ออกไปก่อนจริงไหมครับผมท้ายที่สุดเป็นอย่างนั้น
ไม่ได้ดูว่าใครแข็งแรงกว่าอ่อนแอกว่าอย่างที่ผมไม่มีครับไม่มีครับส่วนใหญ่เป็นความสมัครใจของน้องๆเป็นความสมัครใจน้องๆก็เลยบอกว่างั้นก็เอาสารนายออกละกันเผื่อที่จะได้เพื่อที่จะได้ออกไปแล้วบอกข่าวคนข้างนอกว่าเออทุกคนไม่เป็นไรสบายดีมีพี่ๆหน่วยซิลคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับครับแล้วรุ่นที่เท่าไหร่คนที่เท่าไหร่ที่ออกมาชุดที่2ครับชุดที่2ชุดผมก็ชุดที่2ครับชุดที่2นั่นชุดบ้านใครบ้านใครไกลที่สุดได้ออกมาชุดได้เลยใช่มั้ย4คนนี้พี่ซิลครับ4คนนี้เลือกตามนี้เลยใช่มั้ยที่ปรึกษาเนี่ยขอไมค์หน่อยครับก็ใช่เลยก็ตามนั้นแหละครับตามคือหมายความว่าเลือกตามเขายกมือเองเลยครับหรือยังไงก็ตามที่เขาสมัครใจเลยครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับสุขภาพเขาหรือว่าเขาแข็งแรงอ่อนแออย่างที่เป็นข่าวช่วงหนึ่งใช่ไหมคือการคัดเลือกเนี่ยผมคุยกับดร.แฮร์ริสแล้วครับเราสุขภาพทุกคนแข็งแรงครับไม่มีโรคไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆครับคือทุกคนมีความแข็งแรงใกล้เคียงกันหมดเลยครับคราวนี้ก็ปรึกษากันว่าจะเอาออกยังไงเอาตัวเล็กออกก่อนไหมหรือว่าเอาตัวใหญ่หรืออะไรยังไงครับดร.แฮร์ริสบอกว่าไม่เป็นไรใครออกก่อนก็ได้ก็เลยให้เอกได้เป็นผู้คัดเลือกเอาตามความสมัครใจนะครับใครจะออกก่อนยกมือขึ้นเอาเยอะทำเป็นนั้นเลยเหรอใช้วิธีอย่างนั้นเลยเหรอใครออกก่อนยกมือขึ้นครับแล้วคนนี้ยกช้าล่ะคือไม่มีครับส่วนใหญ่ก็ยกช้าก็คือพอเห็นปุ๊บว่าครบแล้วก็ลงไม่เป็นไรเพราะส่วนใหญ่ทุกคนล้วนแต่อยากอยู่กับพี่ๆหน่วยซิลไม่อยากออกจากถ้ำเลยนะเนี่ยคือตอนนั้นคือช่วงนั้นคือไม่อยากออกเพราะว่าติดพี่ๆเขามากติดพี่ละติดพี่ๆเขามากก็อยู่ในนั้นซะเลยสิติดพี่หรือติดขนมไม่ยอมออกเพราะว่าติดขนมติดขนมอร่อยมากแล้วขนมอร่อยมากเหรอผมว่ามันไม่อร่อยนะในความคิดของพวกผมอะแต่ว่าเด็กๆอร่อยมากมีคนแอบยัดใส่เสื้อดำน้ำออกมาด้วยโอ้โหเพราะไม่ค่อยหิวมานานไงอะไรอะไรก็ย่อมอร่อยกลับบ้านเจอคุณพ่อคุณแม่ประโยคแรกที่จะบอกกับคุณพ่อคุณแม่อยากจะขอโทษครับที่เป็นเด็กดื้อครับแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อฟังด้วยครับคุณแม่อยู่ไหมคุณแม่อยู่ไหมดื้อไหมไม่ดื้อครับขอโทษคุณพ่อเป็นแม่โอเคประโยคแรกประโยคที่เราจะพูดกับคุณพ่อเป็นแม่ผมก็ขอโทษครับที่เป็นเด็กดื้อครับเพราะตอนที่เข้าทำผมไม่ได้บอกครับว่ามาเข้าทำผมแค่บอกว่ามาอุ่นเครื่องซ้อมบอลอะไรแบบนี้ครับอ๋อไม่ได้บอกต่อไปนี้จะบอกนะไปไหนครับบอกตลอดเลยครับไม่เข้าทำอีกแล้วครับก็อยากขอโทษพ่อแม่ครับเพราะว่าบอกว่าไปแค่เล่นบอลครับก็แอบเอาไฟฉายใส่กระเป๋าไปครับเพราะรู้ว่าถ้าบอกก็ไม่ได้เขาทำแน่ๆครับผมก็อยากขอโทษครับที่แบบไปแล้วก็ไม่บอกครับบอกแค่ว่าไปเตะบอลครับไปเตะบอลในถ้ำก็อยากขอโทษพ่อแม่ครับที่ไปแค่ซ้อมบอลไม่ได้บอกว่าจะไปเที่ยวถ้ำครับครับผมก็อยากขอโทษครับที่เป็นเด็กดื้อครับแล้วไม่ได้บอกว่าจะไปเข้าถ้ำแค่บอกว่าไปอุ่นเครื่องที่สนามบ้านจองแค่นี้ครับก็อยากจะขอโทษครับวันนั้นแค่บอกว่าจะไปเตะบอลครับเตะบอลเฉยๆไม่ได้บอกครับครับโอ้ยขอโทษครับเพราะว่าผมบอกผิดถ้ำครับบอกผิดถ้ำบอกถ้ำผมบอกว่าจะไปตรงถ้ำขุนน้ำครับผมไม่ได้บอกว่าถ้ำหลวงครับสงสัยน่าจะค้นหาทุกถ้ำเลยครับผมก็อยากขอโทษครับที่บอกว่าไปเล่นบอลแล้วก็สุดท้ายก็แอบเข้าถ้ำครับแล้วก็ไม่ได้บอกก็อยากจะขอโทษผมก็อยากขอโทษพ่อแม่ครับที่บอกว่าแค่ไปเล่นบอลครับไม่ได้บอกว่าไปเข้าถ้ำ
ตอนที่ติดก็นึกว่าออกไปนี่โดนพ่อถล่มแน่นอนพ่อถล่มแน่นอนครับซึ่งก็สมควรไหมก็สมควรอยู่ครับก็ผมก็อยากขอโทษเหมือนกันครับแล้วก็อยากบอกรักพ่อแม่ครับเห็นคุณค่าเราครับว่าการที่เราไม่บอกตรงๆต่อพ่อแม่มันเป็นสิ่งที่จะทำให้เราผิดหวังทีหลังครับครับผมก็อยากขอโทษพ่อแม่ครับรู้แน่ๆว่าออกไปนี่โดนแม่ถล่มยับครับเด็กช่วยสะท้อนความรู้สึกทั้งกลุ่มเลยว่ากลับบ้านจะทำตัวอย่างไรจะบอกกับพ่อแม่อย่างไรก็ส่วนใหญ่นะครับตอนติดอยู่ในถ้ำทุกคนก็บอกว่าผมออกไปเนี่ยผมโดนพ่อแม่ด่าแน่ๆและอีกอย่างทุกคนก็บอกว่าขนาดผมเข้าบ้านดึกนะพ่อกับแม่ผมยังด่าเลย แต่ทีนี้เราเริ่มมาติดกันนานละเป็น10วันละผมว่าออกไปนี่รับรองได้นอนหน้าบ้านแน่นอนเนี่ยได้นอนถ้ำเลยนะได้นอนถ้ำเลยครับจากนี้ไปการรวมตัวของทีมหมูป่าก็ยังจะเหนียวแน่นเหมือนเดิมและคิดกันแล้วยังว่าจะทำอะไรบ้างในฐานะเป็นกลุ่มเช่นบวชได้ข่าวว่าจะบวชให้กับจ่าแซมใช่ไหมครับครับผมอันนี้คือได้ยินมาทางผู้ปกครองบอกมาว่าออกไปเนี่ยจะไปบวชเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้จ่าแซมครับผมครับทุกคนตกลงยกมือพร้อมใจใช่ไหมครับครับผมพร้อมใจกันหมดเพราะทุกคนก็ปรึกษากันว่าพวกผมเขาพร้อมที่จะบวชครับบวชกี่วันก็ได้ถ้าพี่เอกบวชเท่าไหร่ผมก็จะบวชตามเท่านั้นทุกคนก็จะบอกอย่างนี้หมดเลยบวชหมู่เลยใช่ไหมครับบวชหมู่เลยครับบวชหมู่แล้วก็บวชที่เดียวกันหมดเลยดีเยี่ยมเลยครับคำถามสุดท้ายที่สำคัญคือว่าอยากจะถามนักจิตวิทยาจิตแพทย์ว่าจากนี้ไปเด็กควรทำไม่ควรทำอย่างไรคนที่มาคุยกับเด็กควรจะถามควรจะคุยอย่างไรคำถามจากสื่อควรจะเป็นลักษณะไหนครับเช่นครับค่ะก็จริงๆเราเองนะคะก็อยากให้น้องๆนะคะกลับไปใช้ชีวิตเดิมให้เร็วที่สุดนะคะก็คือมีชีวิตอยู่ที่บ้านกับครอบครัวแล้วก็มีชีวิตที่โรงเรียนเป็นปกตินะคะมีการบ้านเหมือนเดิมนะคะไม่มีสิทธิพิเศษอะไรที่ทำให้เขารู้สึกอึดอัดใจเนี่ยค่ะก็อยากจะฝากทุกคนว่าให้มีพื้นที่ส่วนตัวกับเขาก็คือให้เขามีโอกาสที่จะได้มีเวลาที่เขาอยู่กับครอบครัวอยู่กับโรงเรียนอยู่กับกิจกรรมที่เขารักอะค่ะแล้วก็ส่วนคำถามต่างๆที่อาจจะทำให้เขาลำบากใจที่จะตอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ์เดิมที่ผ่านมาหรือว่าความรู้สึกต่อเหตุการณ์ต่างๆตรงนี้นี่อาจจะต้องให้โอกาสของน้องๆได้มีเวลาเตรียมตัวแล้วก็มีโอกาสที่จะปฏิเสธที่จะไม่ตอบคำถามที่เขาลำบากใจค่ะครับเชิญคุณอัปสรครับเท่าที่ได้สัมผัสกับน้องๆ นะคะน้องๆก็เป็นเด็กที่ดีนะคะต้องถือว่าเป็นเด็กที่ดี เล่นกีฬานะคะตั้งใจเรียนคือถ้าใครที่การเรียนตกเนี่ยโค้ชบอกว่าแมตช์นั้นจะไม่ได้แข่งนะคะเพราะฉะนั้นน้องๆทั้งหมดเนี่ยคือเด็กที่ดีนะคะตั้งมีเป้าหมายในชีวิตนะคะตั้งแต่เขาวัยเท่านี้นะคะพวกเราที่อยู่ด้วยเนี่ยพวกเราจะมีคุณหมอท่านนึงที่ดูแลอยู่คุณหมอพูดออกมาคำนึงว่าคุ้มค่าที่เราช่วยเหลือเขานะคะคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้ลงทุนไปนะคะทีนี้เมื่อออกไปภายนอกเนี่ยจริงๆถ้าถามว่าความแข็งแกร่งที่น้องๆเขามีเนี่ยอาจจะมีบางอย่างเหมือนกันนะคะที่อาจจะทำให้สกัดกั้นพัฒนาการที่เขาควรจะเป็นอย่างที่คุณหมอพัชนีวันได้ชี้แจงไปนะคะคือการที่ให้เขาได้ใช้ชีวิตปกติไม่ต้องระแวงว่าเอ๊ะเดินๆไปจะมีใครเข้ามาดูเขาตอนไหนเขาสามารถซ้อมบอลได้อย่างปกตินะคะการใช้ชีวิตได้ตามปกติแบบนี้จะทำให้พัฒนาการของน้องเขาเนี่ยเป็นไปด้วยดีแล้วก็จะสามารถเติบโตจากที่เขาดีอยู่แล้วเนี่ยนะคะเขาจะสามารถเติบโตแล้วก็ทำประโยชน์ได้อย่างมากมายค่ะครับขอบคุณครับมีคำถามหนึ่งที่ต้องถามเพราะว่าเป็นคำถามมาจากหลายสื่อว่าเรื่องได้ข่าวว่านายหมูป่านั้นมีอย่างน้อย4คนที่ยังไม่ได้สัญชาติไทยอยากถามท่านผู้ว่าว่าเรื่องนี้จะดำเนินอย่างไรครับครับเรื่องนี้ทราบว่าน้องๆได้ไปยื่นเรื่องกันที่อำเภอแล้วนะครับตอนนี้อยู่ในกระบวนการของสำนักทะเบียนที่จะตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนครับ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 
และนี่ครับคือคำตอบจากหมูป่าที่พวกเรารอคอยมายาวนานผมเชื่อว่าพวกเราดีใจมากที่ได้เห็นหมูป่ากลับบ้านมีสุขภาพร่างกายสภาพจิตมีอารมณ์ขันมีความฝันและยังมีความเป็นเด็กที่อยากจะกลับไปสู่ชีวิตปกติของทุกคนฉะนั้นขอบคุณทุกคำถามที่มีมานะครับและก็แน่นอนครับว่าท่านผู้ว่าก็บอกว่าสถานะที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารจังหวัดเนี่ยเรื่องที่สำคัญที่สุดความสำเร็จของปฏิบัติการครั้งนี้เป็นเสียงเปิดใจของทีมหมูป่าทั้ง13คนนะคะท่านผู้ว่าด้วยเดชะบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ของพวกเรานะครับท่านได้ทรงห่วงใยน้องๆทั้ง13ชีวิตรวมทั้งทีมที่เราไปช่วยกันทุกคนนะครับแล้วก็ด้วยแรงอธิษฐานของคนทั้งโลกใบนี้นะครับผมต้องขอกราบขอบคุณแทนน้องๆแล้วผมขอเชิญชวนน้องๆและทีมงานเราทุกคนนะครับได้กราบเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านร่วมกันครับขอเสียงปรบมือให้กับทุกๆท่านบนเวทีนี้ครับค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับการเปิดใจของครั้งแรกหลังจากทีมหมูป่าออกจากโรงพยาบาลนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความคืบหน้าของข่าวนี้นะคะหรือว่าจากหลายๆข่าวนะคะได้ที่เพจข่าวสดค่ะรบกวนกดไลค์กดแชร์เพจให้ด้วยนะคะสำหรับนี้ต้องขอตัดไลฟ์ก่อนนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตามค่ะ